วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์เผยผิวสวยกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646ไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่านผู้ชมครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาชื่อของนักร้องคนหนึ่งครับนกพรพนาโด่งดังมากๆนะครับโดยเฉพาะบทเพลงที่เธอถ่ายทอดได้ถึงอารมณ์นะครับโดยเฉพาะเพลงชวนบ่าวเที่ยวบ้านนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังสุดๆในชีวิตของการเป็นนักร้องของเธอคนนี้ครับแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งชื่อของเธอตัวของเธอเพลงของเธอก็หายไปโดยที่ใครหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่ครับเธอจะได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเรามีคำตอบให้กับคุณผู้ชมที่กำลังนั่งชมรายการข่าวลูกทุ่งกันอยู่นะคะช่วงเวลาที่หายไปของสาวคนนี้นะคะไปทำอะไรที่ไหนแล้วที่ผ่านมาให้อะไรกับชีวิตเธอบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักร้องสาวคนนี้กันนะคะนักร้องสาวเสียงพริ้วจิ๋วอมรรัตน์ค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งสวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะจิ๋วอมรรัตน์ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับจริงๆชื่อเล่นชื่อจิ๋วอยู่แล้วค่ะแล้วก็อมรรัตน์ก็เป็นชื่อของตัวเองอยู่แล้วค่ะเป็นชื่อจริงตามบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยก็เลยใช้ชื่อเป็นจิ๋วอมรรัตน์เลยนะคะหายไปนานเลยกี่ปีครับก็ถ้าปีนี้ก็เข้าปีที่9ที่10แล้วค่ะ9ปี10ปีเลยไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมาบ้างคะจริงๆห่างหายจากการทำอัลบั้มค่ะแต่ว่าห่างหายจากพี่น้องแฟนเพลงมั้ยไม่หายค่ะเพราะว่าจิ๋วยังร้องเพลงให้พี่น้องแฟนเพลงฟังอยู่ตามคอนเสิร์ตเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงให้พี่น้องชาวต่างแดนชาวไทยในต่างแดนได้ฟังค่ะครับในช่วงนั้นในช่วง10ปีแต่ว่าก็ไม่ได้ทำเพลงนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมในช่วงหนึ่งที่มีข่าวนะครับว่าเหมือนจะมีความขัดแย้งกับค่ายเดิมนะครับจนทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชื่อนกพรพนาได้ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้เราได้ฟังหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดณช่วงเวลานั้นส่วนตัวจิ๋วเองกับคุณลุงซึ่งเป็นสังกัดค่ายเดิมมาสเตอร์เทปนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคุณลุงก็ยังเมตตากับจิ๋วเหมือนเดิมค่ะส่วนการที่ได้กลับมาทำอัลบั้มเพลงชุดนี้นะคะก็คือจากที่เราห่างหายไป8ปี9ปีเนี่ยค่ะเวลาเราไปร้องคอนเสิร์ตพี่น้องแฟนเพลงจะถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะได้มีอัลบั้มชุดใหม่ของจิ๋วสักทีอยากฟังแล้วตอนนั้นก็ใช้ชื่อจิ๋วแล้วเหรอคะเมื่อ9ก็คือส่วนมากคนก็ยังติดนกอะไรอย่างเงี้ยนกอยู่ก็จะเรียกนกอยู่ใช่ค่ะก็จะถามถึงตลอดพอดีช่วงหลายๆปีผ่านมาแล้วจิ๋วก็เลยอยากทำเพลงและก็เลยได้คุยกับท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะก็เริ่มจะทำเพลงกับอัลบั้มชุดนี้เสร็จแล้วก็ได้อาจารย์สวัสดิ์สารคามก็ได้แนะนำกับสังกัดค่ายใหม่นั่นก็คือ SKP Entertainment รู้สึกว่าจะเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนี้ด้วยจ้ะนะคะย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่บอกว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตก็คือมีร้องเพลงทั้งในและต่างประเทศก็ยังคงใช้ชื่อนกเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากร้องเพลงแล้วทำอะไรอีกก็เรียนด้วยค่ะเรียนที่ศรีปทุมตอนนี้ก็จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วปีนี้ก็จะลงปริญญาโทคือหนูบินไปบินมาระหว่างคือถ้ามีงานต่างประเทศหนูก็บินไปร้องในช่วงนึงแล้วหนูก็กลับมาเรียนค่ะก็คือร่วมส่วนมากเวลาจิ๋วไปก็จะเป็นงานการกุศลด้วยร่วมกับวัดไทยวัดไทยในนอร์เวย์วัดไทยในสวีเดนในฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันค่ะในช่วงที่ชีวิตมีปัญหานะครับในช่วงเปลี่ยนการร้องเพลงเนี่ยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราดังมากๆแล้วอยู่วันดีคืนดีชื่อก็ใช้ไม่ได้ซ้ำร้ายไปถึงเพลงก็ห้ามร้องด้วยพี่จะพูดถูกไหมค่ะห้ามทั้งสองอย่างค่ะแล้วจะหากินยังไงอะใช้เพลงอะไรล่ะจริงๆจิ๋วก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็ยังร้องเพลงในสังกัดค่ายเดิมอยู่ครับแต่ว่ามีปัญหาไหมจิ๋วมองว่าคือตัวจิ๋วเองจิ๋วจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นบางคนมองว่าเราโด่งดังแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตของจิ๋วมันก็ยังปกติเวลามีปัญหาจิ๋วมีกำลังใจจากครอบครัวค่ะที่ดีมากแล้วก็ทำไมถึงผ่านมาได้เพราะว่าเราตั้งสติแล้วก็มีสมาธิกับปัญหานั้นค่ะคนในครอบครัวบอกกับเราอย่างไรบ้างครับที่จะทำให้ต้องก้าวเดินต่อในครั้งนั้น
คือการร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่เรารักมันก็เลยไม่เราไม่ได้ใช้ในการร้องเพลงมาเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรโอเคมันอาจเป็นอาชีพใช่ไหมคะเป็นอาชีพศิลปินหารายได้ค่ะแต่ลึกๆแล้วอ่ะมันคือพรสวรรค์ที่เรามีค่ะแล้วพี่ถามนิดนึงตอนที่ช่วงที่หนูมีปัญหารุมเร้าเจอข่าวบางทีลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับอะนะตอนนั้นเนี่ยคืออายุก็ยังน้อยๆใช่ค่ะนะคะอายุก็ยังน้อยๆไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับเด็กที่ต้องแบบมาแบกรับภาระขนาดนี้หรอไหมแล้วเงินรายได้ที่เคยได้เงี้ยแล้วบางทีแบบห้ามเราร้องเหมือนรายได้ที่เราจะส่งให้ครอบครัวแล้วก็ไม่มีค่ะก็เหนื่อยนะคะช่วงนั้นเหนื่อยมากแต่ว่าวันที่จิ๋วว่างจิ๋วก็จะไปนั่งสมาธิอะค่ะกับแม่ค่ะแล้วมันก็จะโล่งๆนะมันก็ผ่านไปเหมือนกับเราไม่แบกปัญหาที่มันมีเราตัดมันไปบ้างมันก็จะไม่มาบั่นทอนเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันจิ๋วก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธิแล้วก็การทำจิตใจให้สบายอ่ะมันทำให้เราก้าวผ่านจุดที่เรามองเป็นจุดดำผ่านได้เร็วมากค่ะซึ่งวันที่เราหายไปทำงานนะครับเคยคิดไหมว่าวันนี้ฉันจะกลับมาจิ๋วไม่เคยคาดหวังว่าจะได้กลับมานะคะถ้าเอาจริงๆเลยเพราะว่าหนึ่งพอปีมันผ่านไปอายุเราก็มากขึ้นมัน9ปีเลยนะ อายุเราก็มากขึ้นมีนักร้องรุ่นใหม่ๆแต่สิ่งนึงที่จิ๋วยังประทับใจก็คือกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงนะคะที่ไม่ลืมต่อให้เราหายไปบางคนเวลาจิ๋วไปเดินยังจำได้เลยเวลาจิ๋วยิ้มให้เขาจะบอกเลยว่านี่คือนักร้องที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราดีใจจังเลยทั้งที่เราหายไปจากจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังมีคนจำได้แล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงเราค่ะแล้วช่วงระยะเวลาที่หายไปนานๆเนี่ยเรามีช่องทางพิเศษในการติดต่อกับแฟนคลับเราไหมไม่ค่อยมีเลยค่ะไม่มีก็แสดงว่าคนที่ชอบเราเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างไม่รู้เลยจนกว่าจะเจอกันหน้าเวทีใช่หน้าเวทีแล้วก็บางครั้งจิ๋วไปเดินล่าสุดจิ๋วไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆเนี่ยครับจิ๋วก็ตกใจนะเพราะว่าคือด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าไม่มีใครจำเราได้หรอกเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วแล้วก็ตัวจิ๋วเองก็เปลี่ยนไปค่ะดูเป็นหลายปีมากเป็นสาวใหญ่ขึ้นค่ะเสร็จแล้วจิ๋วก็จะไปซื้อของจิ๋วก็เบาอีสานเพราะว่าไปกับแม่แล้วเพื่อนก็มองหน้าเลยนะแล้วเพื่อนก็เดินตามเลยด้วยความที่อาจจะเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนเพลงนะครับเป็นแฟนเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกๆเลยเขาก็เดินมาถามว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าดีใจจังเนาะอะไรเงี้ยจิ๋วก็ขอบคุณหลายๆที่แบบยังจำกันได้เนาะอะไรเงี้ยค่ะในวันที่เราถอดใจนิดนึงอาจจะมีแว็บแรกที่บอกฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้กลับมาไม่ได้จะกลับมาร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นชื่อใหม่หรือว่าจะเป็นชื่อเดิมอะไรก็ตามแต่ถ้าวันนั้นหนูได้คิดและหนูคิดว่าหนูอยากจะทำอะไรแทนการร้องเพลงหนูเรียนค่ะเรียนแล้วก็ทำงานตามที่เองเรียนมาทำอะไรคะก็คือเรียนการประชาสัมพันธ์มาค่ะหนูทำประชาสัมพันธ์เรียนการประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือช่วงนั้นน่ะนะคะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เริ่มทำงานอย่างอื่นเลยก็คือยังมีร้องเพลงยังมีค่ะคือเหมือนเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่แบบเราเจอปัญหาเราเรียนไปด้วยเราก้าวผ่านตรงนั้นมาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำงานชิ้นใหม่เราก็ได้มีโอกาสรับโอกาสดีๆจากท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามพร้อมด้วย SKP Entertainment นะคะให้กลับมากลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะกลับมาในนามของค่ายใหม่ด้วยจ้ะมั่นใจไหมมากน้อยแค่ไหนกับชื่อใหม่ด้วยมั่นใจไหมด้วยตัวจิ๋วเองไม่ได้คาดหวังว่าการกลับมาครั้งนี้จะต้องโด่งดังแต่เพียงแค่ว่าจิ๋วมีบทเพลงให้พี่น้องแฟนเพลงที่รอคอยแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงที่ยังชื่นชอบในบทเพลงในแนวเพลงของจิ๋วนะคะก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเกินคาดค่ะเพราะว่าเจ้านายทาง SKP ใจดีมากๆแล้วก็
เปิดโอกาสให้กับจิ๋วด้วยกับอัลบั้มชุดนี้จิ๋วมีโอกาสเป็นศิลปินคนแรกที่เข้าไปถ่ายทำที่สปป.ลาวค่ะแล้วก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมลาวค่ะนะครับวันที่ไปถ่ายนะครับยกกองไปเห็นบอกว่าไปถ่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายจุดหลายแห่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใครเข้าไปถ่ายง่ายๆใช่ค่ะก็คือขนาดเราติดต่อกับผู้ใหญ่ทางนู้นใช่ไหมคะกับกระทรวงแล้วกระทรวงก็ส่งคนมาไปกับเราทุกที่ที่เราไปยังเจอปัญหาเลยค่ะมีที่ไหนบ้างคะน้องคือเราไปถ่ายที่ประตูไส้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ส่งหนังสือถึงผู้ใหญ่แต่ว่าก็มีข้าราชการบางท่านก็ตกใจแบบมายังไงเพราะว่าใช่แล้วเราต้องกันคนหมดเลยค่ะจริงๆตรงนั้นน่ะคนจะไปถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่เรากันคนออกหมดเลยเราถ่ายเราเอากล้องไปเราอะไรเงี้ยครับใช่แทบจะเป็นปัญหาผู้ใหญ่ก็ต้องมาเราถึงถ่ายต่อได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ง่ายเลยครับใช้เวลาไปถ่ายในมิวสิกวิดีโอไปเก็บภาพวิวสวยๆต่างๆตามที่สปป.ลาวนี่นานขนาดไหนถ้ารวมเก็บภาพด้วยนี่ประมาณเดือนนึงเลยค่ะส่วนตัวจิ๋วเองเนี่ยไปประมาณครึ่งเดือนก็คือท่านอาจารย์ศิลปินแห่งชาติลาวท่านก็สอนบัสลบเต้นบัสลบแล้วก็ฟ้อนให้ด้วยค่ะก็ต้องไปเรียนก่อนศิลปะนะของทางสปป.ลาวเลยนอกเหนือจากเสน่ห์ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอเรื่องของท่าเต้นมีอะไรพิเศษอีกที่แตกต่างจากชุดก่อนๆที่น้องจิ๋วเคยทำมาคะเป็นการแต่งกายด้วยค่ะเป็นการแต่งกายในอัลบั้มชุดนี้จิ๋วได้รับเกียรติจากสปป.ลาวให้สวมชุดเจ้าหลวงพระบางถ้าใน MV ก็จะเห็นนะคะชุดเจ้าหลวงพระบางเป็นชุดประจำของลาวแล้วก็จิ๋วได้มีโอกาสสวมใส่เพื่อเผยแพร่กับพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องทั้งสปป.ลาวทั่วโลกก็ว่าได้เนาะค่ะก็เป็นเกียรติมากๆค่ะพูดอย่างนี้แล้วอยากจะดูเลยเนาะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะอลังการและยิ่งใหญ่สวยงามประทับใจกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ส่งท้ายกันแต่ว่าช่วงนี้ให้น้องจิ๋วได้ฝากผลงานและที่สำคัญคือได้บอกว่าวันนี้เราได้กลับมาแล้วตามความตั้งใจแล้วก็การรอคอยของแฟนๆครับจ้าค่ะตัวจิ๋วเองเนาะค่ะตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่อายุ5ขวบก็ร้องเพลงได้แล้วเกิดมาจากครอบครัวที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นตัวสนับสนุนสำคัญเลยนะคะแล้วก็ทำให้จิ๋วรักการร้องเพลงมา อยู่ในวงการนี้มาเป็นรวมปีนี้ก็10กว่าปีแล้วดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่จิ๋วอมรรัตน์นะคะก็อยากฝากไว้กับพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศค่ะกับอัลบั้มชุดสาวเข็นฝ้ายแล้วก็การกลับมาของจิ๋วครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โปรดิวเซอร์อาจารย์สวัสดิ์สารคามพร้อมด้วยเจ้านายใจดีค่ะทั้ง3ท่านนายแพทย์สุรพลรักปทุมคุณกำธรตีวิศวเวชและก็พลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสรรนะคะที่เปิดโอกาสให้กับจิ๋วอมรรัตน์คนนี้กลับมาทำอัลบั้มและก็ชื่นใจมากๆค่ะที่พี่น้องแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งในประเทศไทยสปป.ลาวพร้อมด้วยพี่น้องทั้งต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์หรือว่าอเมริกาที่เปิดโอกาสให้กับจิ๋วเร็วๆนี้จิ๋วอาจจะได้ไปพบพ่อพี่น้องที่อยู่ต่างแดนจังใดก็อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้มื้อนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องจิ๋วครับเราจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงที่สวยงามแต่ที่เธอได้บอกกันในครั้งนี้ครับ